แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติชุดที่3นะครับข้อ21พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542ที่ใช้อยู่กันในปัจจุบันมีการแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่เท่าใดกอไก่ฉบับที่2ขอไข่ฉบับที่3คอควายฉบับที่4งองูฉบับที่5จะเลยนะครับคราวนี้ตอบคอควายนะครับฉบับที่4นะครับข้อ22พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9นะครับทรงลงพระปรมาภิไธยเมื่อใดกอไก่วันที่5สิงหาคมพ.ศ.2542ขอไข่วันที่12สิงหาคมพ.ศ.2542คอควายวันที่14สิงหาคมพ.ศ.2542งองูวันที่17สิงหาคมพ.ศ.2542เฉลยนะครับคือคอควายนะครับวันที่14สิงหาคมพ.ศ.2542นะครับข้อ23พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542มีผลบังคับใช้ตามข้อใดกไก่ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาขอไข่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาขอควาย60วันหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษางองู90วันหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเฉลยนะครับคราวนี้ตอบขอไข่นะครับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับข้อ24พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542มีกี่หมวดกี่มาตรากอไก่8หมวด78มาตราขอไข่8หมวด79มาตราคอควาย9หมวด78มาตรางองู9หมวด79มาตราเฉลยนะครับคราวนี้ตอบคอควายนะครับ9หมวด78มาตรานะครับข้อ25การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษาหมายถึงข้อใดกอไก่การศึกษาขอไข่การศึกษาขั้นพื้นฐานคอควายการศึกษาตลอดชีวิตงองูการศึกษาตามอัธยาศัยเฉลยนะครับตอบขอไข่นะครับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับข้อ26กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้การฝึกการอบรมการสืบสานทางวัฒนธรรมหมายความตามข้อใดกอไก่การศึกษาขอไข่การศึกษาขั้นพื้นฐานคอควายการศึกษาตลอดชีวิตงองูการศึกษาตามอัธยาศัยเฉลยนะครับข้อนี้ตอบคอควายนะครับการศึกษาตลอดชีวิตนะครับข้อ27ผู้สอนในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542หมายถึงตามข้อใดกอไก่ครูและคณาจารย์ขอไข่ครูและบุคลากรทางการศึกษาคอควายครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษางองูครูคณาจารย์บุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาเฉลยนะครับข้อนี้ตอบกอไก่นะครับครูและคณาจารย์นะครับข้อ28บุคลากรวิชาชีพที่ทำหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนหมายถึงข้อใดกอไก่ครูขอไข่คณาจารย์กอควายผู้บริหารสถานศึกษางองูผู้บริหารการศึกษาเฉลยนะครับข้อนี้ตอบกอไก่นะครับครูนะครับข้อ29บุคลากรที่ทำหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยในสถานศึกษาระดับปริญญาของรัฐและเอกชนหมายถึงข้อใดกอไก่ครูขอไข่คณาจารย์คอควายผู้บริหารสถานศึกษางองูผู้บริหารการศึกษาเฉลยนะครับข้อนี้ตอบขอไข่นะครับคณาจารย์นะครับข้อ30บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งของรัฐและเอกชนหมายถึงข้อใดกอไก่ครูขอไข่คณาจารย์คอควายผู้บริหารสถานศึกษางองูผู้บริหารการศึกษาเฉลยนะครับข้อนี้ตอบคอควายนะครับผู้บริหารสถานศึกษานะครับแล้วพบกันในแนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติในชุดต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ